สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งกับนิงเมย์อภิเชษนะคะวันนี้คือวันนี้ได้เลิกและอยากจะทํามากเลยแบบว่าวิดีโอเนี่ยแต่ว่าแบบไม่มีเวลาเลยวันนี้นะคะจากที่หายไปนานนะก็เลยจะมาอัปเดตก็คือช่วงนี้นิงฝึกงานอยู่นะคะก็เลยมีแบบว่าเหมือนกับว่ามีการปรับเปลี่ยนเวลาเล็กน้อยในการแบบใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าแบบปกติเวลาแบบไปเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยนิงจะเรียนแบบเน้นช่วงบ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไปฝึกงานเนี่ยนิงมันเริ่มตั้งแต่7:30นะคะจนถึงบ่าย3:30นิงเป็นการฝึกงานที่โหดมากก็โหดเนี่ยโหดเฉพาะตอนตื่นนั่นเองก็คือแบบจากปกติที่แบบตื่น9:00 10:00อย่างเงี้ยเปลี่ยนเวลาเป็นแบบต้องตื่น4:30 5:00นะคะเพื่อที่จะไปทำงานแล้วก็แบบช่วงเช้าอย่างเงี้ยนิงเข้าใจมนุษย์เงินเดือนเลยอ่ะคือต้องขับรถใช่ไหมแล้วก็แบบเหมือนแบบรถไปติดอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อต้องไปแย่งกันจอดรถอีกอะไรอย่างงี้นะคะนิงก็เลยตื่นนะคะก็แทบจะไม่ทันแล้วอาบน้ำแต่งตัวทาครีมนะคะก็เลยใช้วิธีการไปแต่งหน้าบนรถก็คือตอนไปถึงแล้วจอดเรียบร้อยแล้วก็แต่งหน้าบนรถนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์นิงก็เลยจะมาอัปเดตอุปกรณ์ที่นิงเอาไปใช้นะคะทุกวันว่าใช้อะไรบ้างเพราะว่าถ้าแบบใช้เองที่บ้านอย่างเงี้ยก็จะมีไม่เยอะมากใช่ไหมก็จะมีเขาเรียกอะไรก็จะมีเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นการที่จะเราจะแบบขนข้าวของไปใช้เนี่ยเราก็ต้องเลือกแล้วว่าวันนี้เราจะใช้อะไรบ้างการไปทำงานเนี่ยไม่ได้แต่งลุคนี้นะอันนี้คือเสาร์อาทิตย์แล้วแบบว่าเหมือนเก็บเข้าใจว่าเก็บกดจากการไปทำงานที่แบบต้องแต่งแบบหวานๆเรียบร้อยทุกวันจนเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตบะแตกอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะก็คือลุคนี่อันนี้คือกระเป๋าที่นิ้งพกไปติดรถไปด้วยนะคะเพื่อที่จะแบบใช้แต่งหน้าบนรถนะอันนี้เป็นของ NARS นะคะก็ใบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังดีอ่ะขนาดแบบเล็กกว่าใส่โน้ตบุ๊กนิดนึงนะคะก็มันจะมีทั้งหมด2ด้านเห็นไหม2ซิปซิปแรกนะนิงจะเก็บเป็นทุกเสาร์อาทิตย์แล้วต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาแปรงแต่งหน้ามาคลีนมาทำความสะอาดแปรงแต่งหน้านี้ก็จะมีเหมือน2ส่วนก็คือใช้ที่ห้องแล้วก็ใช้สำหรับไปทำงานอันนี้คือทั้งหมดอันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยเพราะฉะนั้นจะเละมากนะคะก็จะมีแบบนิ้งไม่หยิบเป็นลายชิ้นได้ไหมอายมากเลยเพราะว่าใช้แบบเยอะแบบเรียกว่าอะไรก็จะมีแบบหลักๆก็มีแปรงรองพื้นแปรงปัดแก้มแปรงคิ้วแปรงอายแชโดว์อะไรอย่างนี้นะคะจริงๆอันนี้แบบเลือกเฉพาะที่ใช้ก็ได้แต่ว่านิ้งก็เอาไปเผื่อเพราะว่านิ้งก็จะแบบเหมือนทิ้งไว้ที่รถเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาขึ้นกลับเข้าห้องมาแค่เสาร์อาทิตย์เพื่อจะเอามาทำความสะอาดนะคะข้างในนะคะนิ้งเก็บทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวนิ้งจะมาอธิบายให้ฟังว่านิ้งเอาอะไรไปใช้บ้างนะคะก็จะมีเหมือนช่องโล่งๆอันนึงเราก็จัดให้เป็นระเบียบแล้วก็มีช่องข้างบนนิ้งเอานิ้งเริ่มจากถุงแรกก่อนละกันอันนี้เป็นเหมือนนิ้งแยกถุงไว้สำหรับใส่พวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มันเป็นแท่งๆนะคะเพราะว่าถ้าแบบเอามากระจัดกระจายบนกระเป๋าอย่างเงี้ยเราจะหากันไม่เจอนะก็จะมีเป็นอันนี้ก็ดีมากเลยนะอันนี้เป็นของ Make Up Forever มันจะเป็นเหมือนกับเป็นดินสออะค่ะแบบว่าเป็นครีมอายแชโดว์อันนี้สีแบบหวานๆหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้เห็นปะเหมือนบางทีแบบเรารีบมากๆแล้วนิ้งก็ใช้แค่อันเนี้ยค่ะแล้วก็แบบไม่ได้คัดเบาด้วยก็แบบขีดอายไลเนอร์ไปเลยมันก็จะแบบซับซ้อนหน่อยจริงๆไม่ต้องใช้ยี่ห้อนี้ก็ได้หาเป็นพวกประเภทเนื้อครีมอะค่ะเพราะว่าแบบมันจะติดทนทั้งวันนะคะโอเคผ่านไปหนึ่งต่อไปเป็นมาสคาร่าคิ้วนิ้งใช้ของมีของอันนี้เป็นของเบเนฟิตนะคะอันนี้มันจะเป็นโทนสีน้ำตาลอ่อนอะเห็นปะแล้วก็ของเอ้ยไม่ใช่ของ Benefit เนี่ยเป็นสีน้ำตาลเข้มมันจะเข้ากับสีผมเมื่อตอนที่ยังไม่ได้ทำสีใหม่แล้วก็อันนี้จะเป็นของสีน้ำตาลอ่อนอันนี้เป็นของตีเนี่ยของสีน้ำตาลอ่อนคือตีเนี่ยข้อดีของมันคือเขาจะเซตตัวคือมันจะแข็งเรียงเส้นเลยแต่ว่าของ Benefit เนี่ยเขาจะให้ความเป็นธรรมชาติคือมันจะไม่แข็งอะค่ะเพราะฉะนั้นแบบเหมือนแค่ปรับสีขนคิ้วเฉยๆแต่ว่าไม่ได้แบบล็อกขนคิ้วให้อยู่ทนอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็อันนี้ไซจิ๋วอันนี้นิ้งพกไปด้วยเผื่อวันไหนได้ใช้นะคะเพราะว่าอันนี้มันจะนิ้งซื้อมาอันนี้ของญี่ปุ่นคืออะไรอ่ะคุณป้อมอะค่ะรู้จักปะ
ที่เขาเป็นเมคอัพอาร์ติสต์อ่ะแล้วเขาแนะนำมาว่าแบบให้ใช้ให้ซื้อของยี่ห้อนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบนี่อันนี้เป็นไซส์จริงนั่นเองอันนี้เป็นของ Eyelash นะคะเป็นของญี่ปุ่นที่มันเคยมีแพ็กเกจฮิตตี้มาด้วยอ่ะแล้วแบบแต่ว่าเหมือนอันนั้นมันเป็นลิมิเต็ดไงมันหมดแล้วแล้วเราได้คู่มาแบบนี้ก็เลยเอาไซส์เล็กไว้พกพาเพราะว่าหัวแป้งมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันถูกปะข้อดีของอันนี้นิ้งว่าดีกว่าดูโอนะดูโอที่เป็นหลอดๆอ่ะเพราะว่าข้อดีคือดูโออ่ะเวลาเราติดไปกับขนตาใช่ป่ะคะเราต้องรอให้มันแบบเซตตัวสักพักนึงใช่ป่ะแต่อันเนี้ยพอติดไปกับขนตาแล้วอ่ะแล้วเราติดได้เลยมันเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมันแห้งไปเลยแห้งเร็วมากแล้วคือแบบล็อกดีมากแล้วก็ไม่แสบตาด้วยของดูโอน่ะบางทีมันจะรู้สึกแบบแสบๆเคืองๆนิดนึงก็อันนี้โอเคเลิฟต่อไปเป็นอันนี้เป็นมาสคาร่านะคะนี่ของ Chanelแล้วก็แต่จริงๆอ่ะนิ้งชอบดีออนนี่นะแต่อันนี้ได้ไซจิ๋วมาจากเซ็ตแถมนะคะเป็นดีออนแอดดิกรุ่นน่าจะรุ่นใหม่อันเนี้ยมันอันนี้จะเน้นความเป็นธรรมชาติคือเด้งยาวอย่างนี้เลยแบบยาวขึ้นไปอันนี้ก็ยาวเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันคือมันก็ดีนะแต่นิ้งมีความรู้สึกว่าพอมาเจอเนี้ยเจอเนี้ยทีหลังอ่ะนิ้งชอบอันนี้มากกว่าต่อไปเป็นไอไลเนอร์นะคะนี้ใช้ของคอนลุคใช้มานานแล้วใช้มาแบบอันนี้คอนลุคนะหัวแป้งเริ่มเป็นอย่างนี้คือนิ้งว่ามันใช้ได้นานอ่ะมันไม่แห้งเร็วอ่ะแบบคือแล้วก็กันน้ำกันน้ำดีมากคือแบบอยู่ทนแบบทนจริงๆอ่ะทั้งวันนะไม่หลุดอ่ะเพราะนิ้งเป็นคนที่แบบหนังตาค่อนข้างมันแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะมันจะมีกรณีที่ว่าหนังตามันแต่ว่าใช้อันนี้แล้วเอาไม่อยู่เพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือหลายคนไม่ได้ทาอายไพรเมอร์เพราะคิดว่าไม่ได้แต่งตาใช่ปะแล้วขีดแต่อายไลเนอร์ใช่ปะเพราะฉะนั้นมันไม่ทนแน่ๆมันต้องใช้อายไพรเมอร์ก่อนก็คือแต่ว่านิ้งใช้ของดามคาร์นะคะแบบนิ้งว่ามันก็โอเคนะคล้ายๆของ Too Faced เลยแบบแต่นิ้งไม่ได้ใช้ Too Faced แล้วนิ้งใช้นี้อยู่นิ้งว่าแบบพิกเมนต์แน่นจัดทนมากชอบแล้วก็ลดความมันบนเปลือกตาได้ดีมากนี่แหว่งเร็วใช่โอเคต่อไปเป็นดินสอเขียนคิ้วของคอนลุคอันนี้ก็เลิฟมากใช้มีทุกสีมีตั้งแต่สีดำอ่อนอันนี้ใช้สีดำอ่อนอยู่แต่ว่าตรงกลางอันนี้จะไล่เป็นอายแชโดว์สีม่วงแบบบางๆนะคะเพราะว่าแบบผมม่วงเนี่ยก็เลยใช้สีดำเพราะว่าสีน้ำตาลมันไม่เข้าแต่อันนี้เอาไว้แบบใช้วันอะไรตอนที่ผมแบบสีปกติแล้วอะไรอย่างนี้นะคะสีม่วงที่ทำคือจริงๆอ่ะมันเป็นสีผมใช่ป่ะแล้วมันเป็นแม่สีใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะไม่ได้ติดทนเหมือนกับเดี๋ยวนิ้งอ่ะจะมาพูดเรื่องผมให้ดูกันอีกคลิปนึงละกันเนาะเพราะว่าแบบนิ้งอยากนำเสนอโปรดักต์หลายตัวเพราะว่านิ้งเป็นคนที่ทำสีผมค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็ทำแต่ละทีน่ะแบบพอมันต้องฟอกมันต้องอะไรอย่างเงี้ยนิ้งก็เลยจะมีเทคนิคการดูแลเส้นผมนะคะเพื่อแบบง่ายๆสำหรับคนที่แบบกลัวผมเสียอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวนิ้งจะมีทำเพิ่มอีกคลิปหนึ่งให้นะคะก็ต่อมานะอันนี้เป็นของคอนลุคเหมือนกันอันนี้เป็นสีขาวนิ้งว่าผลิตภัณฑ์คอนลุคก็เป็นแบรนด์ที่แบบถูกและดีอ่ะบางทีเราไปซื้อแพงแล้วมันก็ไม่ทนอ่ะเข้าใจปะอันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะเขียนหัวตาแล้วก็จะมีสีดำอีกสีหนึ่งที่พกอันนี้ก็เป็นเขียนขอบตาล่างเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ไหลย้อยไม่ต้องกลัวแพนด้าแล้วก็ราคาเบามากคุ้มแล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนรู้หรือเปล่านะที่ก้นมันจะมีกบเหลาให้ด้วยถ้าสมมติคนต้องการที่จะเหลาให้มันแหลมอ่ะต้องลองไปดูนะจริงๆอันนี้หายหลุดไปแล้วหายไปแล้วต่อมานะคะอันนี้นิ้งใช้เป็นแม็กเป็นอันนี้เป็นไพรเมอร์สำหรับเป็นเขาเรียกคล้ายๆเป็นไฮไลท์ใต้ตานะคะแต่ว่าไม่ได้ปกปิดแบบคอนซีลเลอร์นะมันจะบางกว่าให้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็บางมากกว่าจริงๆนิ้งไม่ได้มีปัญหาเรื่องตาค้ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วแต่อารมณ์ความเร่งรีบบางทีไม่ทันก็ไม่ใช้อันนี้เป็นมาสคาร่าสีม่วงจริงๆมันเป็นปัดขนตานะแต่นี้เอามาปัดคิ้วแบบปัดคิ้วสีม่วงเลิศอ่ะอันนี้ของริมเมลนะคะริมเมลต่อไปอันนี้เป็นดีออร์นะคะอันนี้เป็นนิ้งใช้เป็นลิป
อันนี้เป็นขนาดพกพานะคือของที่พกไปเนี่ยควรจะหาไซส์เล็กๆนะคะเพราะว่าแบบเพื่อประหยัดเพราะว่าแต่ละวันเราไม่ได้ใช้เยอะอยู่แล้วไงอันนี้เป็นมันจะมีแบบคอลลาเจนด้วยนะคะก็ทําให้ปากนิ้งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่ร่อนไม่แห้งระหว่างวันก็คือทาก่อนแต่งหน้านะคะโอเคหมดแล้วอันนี้เป็นไอไลเนอร์เหมือนกันอันนี้ของอะไรอะ Heavy Rotation อันนี้เพิ่งได้เอามาลองใช้นะคะก็โอเคเหมือนกันแต่ว่านิ้งว่าอันนี้ราคามันจะแพงกว่าไงนิ้งว่าถ้านิ้งนำเสนอก็คือขอคอนลุกดีกว่าลองใช้แล้วหมดนะคะอันนี้ถุงแรกต่อไปเป็นส่วนที่เหลือก็จะมีอันนี้เทปติดตา2ชั้นนิ้งจะติดตา2ชั้นเห็นปะนิ้งเป็นคนตาชั้นเดียวนะเพราะฉะนั้นพอติดแล้วมันก็เลยจะกลายเป็น2ชั้นแบบเปิดให้มันพอเห็นเบาบางนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคัตเตอร์บัดใส่ซองแยกไว้แก้เผื่องานแก้นะคะพักใช้กับแป้งฝุ่นนิ้งพกของลอล่าไปนะคะจริงๆว่าจะเปลี่ยนเป็นกระปุกไซส์เล็กแล้วเพราะว่ามันใหญ่ติดกะมากต่อมาอันนี้เป็นถุงนี้อันนี้กระเป๋าของตีนะคะใส่นิ้งก็ใส่เป็นพวกอันเล็กๆแยกไว้เป็นเกี่ยวกับพวกบัชออนบอนเซอร์บอนเซอร์ก็มีของ NYC True Faceแล้วก็มีอันนี้มาจาริก้านะคะเป็นครีมบัชแล้วก็มีของอิลามัสก้านะคะอันนี้เป็นสีสลีกมันคือมันเป็นที่นิ้งพกอันเนี้ยคือจริงๆนิ้งจะใช้2สีใช่ป่ะมีรูทกับสลีกแต่ว่าสลีกมันเป็นเนื้อกำมะหยี่คือมันแบบมันสามารถเติมหลังแป้งได้นิ้งก็เลยใช้อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นบัชออนของฟิสิเชียนนะคะสีชมพูอ่อนนี่จะบอกว่าแป้งที่เขาให้มามันดีนะแต่ก่อนนี้นี่ใช้แป้งแยกตลอดเลยนะแต่พอพกพาก็เลยแบบเฮ้ยมันโออ่ะมันค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็แบบเหมือนปัดแล้วก็แบบได้รูปพอดีอันนี้เป็นที่เขียนคิ้วของอิลามัสก้านะคะอันนี้เป็นสีทันเดอร์สีเข้มหน่อยก็เอาไว้เผื่อได้ใช้อันนี้เป็นอันเล็กไงมันไม่ใหญ่มากหมดแล้วกระเป๋าแล้วต้องเร็วนิดนึงเพราะว่านิ้งเป็นคนที่ตัดต่อวิดีโอไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นสดเสียตั้งแต่แรกต้องทำใหม่หมดนะที่ดัดขนตาอันนี้ของชูใช้มาตลอดแล้วก็อายแชโดว์นิ้งพกอยู่2อันนะคะอันนี้เป็นของ Smashbox อันนี้มันที่นิ้งพกอันนี้เพราะว่ามันเป็นโทนสีธรรมชาติเลยใช้แบบเยอะมากจริงๆแต่ก่อนเคยใช้สีนี้เขียนคิ้วด้วยนะสีน้ำตาลแบบเนี้ยมันก็เลยแหว่งเยอะอันนี้เป็นไฮไลท์ก็เลยหมดเร็วหน่อยอันนี้ก็จะเป็นโทนส้มๆน้ำตาลก็เลยแบบเหมือนโทนนู้นๆหน่อยเราก็จะแบบแต่งง่ายไปทำงานใสๆนะคะอันนี้พกตลอดไม่รู้ทำไมอันนี้แบบเผื่อแบบเหมือนต่อกลางคืนเนาะต่อกลางคืนก็ไม่ได้เที่ยวหรอกนะเพราะว่าทำงานเลิกคือด้วยความที่ตื่นตีห้าใช่ป่ะพอบ่ายสามปุ๊บถึงห้องสรุปนะคะอันนี้มันจะมีไฮไลท์มันเนื้อละเอียดมากนิ่งชอบมากแล้วก็อันนี้จะเป็นครีมชาโดว์นะคะแบบสร้างเหมือนคือเห็นมันน้ำตาลนะแต่ออกมามันจะออกน้ำตาลแบบกึ่งวาวๆแดงนิดนึงนิ่งจะใช้แบบเหมือนเป็นเบ้าตาก่อนเริ่มแรกแล้วนิ้งก็ค่อยใช้เป็นอายแชโดว์เนื้อฝุ่นเพื่อที่จะแบบขัดเบ้าแล้วมันจะขึ้นมาเป็นเบ้าได้ง่ายกว่าคนที่มีเบ้าตาอยู่แล้วนะคะต่อมาจะเป็นอันนี้แป้งอัดแข็งนิ้งพกของ Chanel นะคะมันจะเป็นแป้งอันนี้เป็นแมตต์ลูเมียนะคะนี่พับกลางแล้วด้วยอันนี้ถามว่าใช้ทุกวันไหมไม่นะนิ้งใช้แค่บางวันแล้วส่วนมากจะเติมระหว่างวันอันนี้จะพกในกระเป๋าใหญ่มากกว่าคือเติมระหว่างวันบางวันก็ไม่เติมด้วยนะด้วยความที่วันนี้แบบไม่ค่อยถูกกับแป้งผสมรองพื้นเพราะว่าใช้มากแล้วแบบหน้ามันค่อนข้างที่จะหนาไปนิดนึงนะคะต่อมาเรามาต่อกันด้วยรองพื้นนิ้งพกทั้งหมด3ยี่ห้อพกทำไมใหม่4ยี่ห้อด้วยอันนี้เป็นของ Mastercard นะคะอันนี้ไปซื้อมาจาก Simfla นะคะแบบลองดูแล้วนิ้งจะบอกว่ามันดีไหมนิ้งว่ามันโอเคนะราคาย่อมเยานิ้งมีความรู้สึกว่าราคามันเท่ากับตอนแรกเข้าใจว่ามันแพงอะแต่พอแบบไปดูราคาแล้วนิ้งว่ามันเท่ากับแบรนด์ทั่วไปที่เราใช้กันนะคะแบบมันรู้สึกว่า 1,800 นิดๆไม่แน่ใจว่ามีสิหรือเปล่านิ้งจำไม่ได้ว่า 1,800 ทวนหรือ 1,80050หรือพันแต่ไม่ถึง9,900ไม่ถึง1,900แน่นอนอันนี้นิ้งใช้เบอร์
34เบสมีเดียมนะคะเป็นมันจะอันนี้สำหรับคนที่ไม่เน้นปกปิดเน้นความเป็นธรรมชาติบางเบาสำหรับคนที่ผิวแห้งถึงผิวผสมแต่ไม่แนะนำสำหรับคนที่ผิวมันเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยควบคุมความมันเลยนะคะอันนี้ที่หนึ่งลองใช้ส่วนอันนี้จะบอกว่าใช้ขวดที่สองแล้วอันนี้ของชูอันนี้ขวดแรกที่หมดไปแล้วนะคะหมดแบบหมดแล้วอะแต่ว่าเก็บไว้เพราะว่าตอนนั้นที่ซื้อขวดใหม่จำชื่อสีไม่ได้นิ้งค่อนข้างที่จะใช้เบอร์เข้มเพราะฉะนั้นคนที่เห็นหน้านิ้งใน YouTube มาอยากเข้าใจว่านิ้งขาวมากนะคือมันเป็นไฟเนี่ยมันเป็นไลท์อะเพราะนิ้งแต่นิ้งก็ไม่ได้ผิว2สีขนาดนั้นแต่ว่าค่อนข้างที่จะไปทางเข้มแล้วก็นิ้งเป็นคนที่ไม่แต่งหน้าสว่างนิ้งจะแต่งหน้าเข้มเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเข้าใจว่าแบบถ่ายรูปมาแล้วแบบหน้ามันจะลอยอะไรอย่างเงี้ยนิ้งก็เลยใช้สีค่อนข้างที่จะเข้มนะคะเพราะว่าหน้าเราอะพื้นผิวหน้าเราจริงๆอะจะขาวกว่าตัวอยู่แล้วใช่ไหมนิ้งจะใช้สีที่มันเข้ากับผิวปกติของเราผิวตัวนะคะมันก็เลยจะแบบพอดีกันอะไรอย่างนี้ของชูเนี่ยที่นิ้งชอบเพราะว่ามันคุมมันด้วยประมาณนึงอาจจะไม่เท่ากับเอสเต้นะเอสเต้เนี่ยจะคุมมันมากเทพมากแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้คุมมันขนาดนั้นแต่นี่มีความรู้สึกว่าระหว่างวันอ่ะมันค่อนข้างที่จะกระจายแสงได้ดีแล้วก็เข้ากับทุกแสงไฟก็คือไฟเหลืองก็เข้าไฟขาวที่ทำงานเราก็เข้าอย่างนี้นะคะมันทำให้แบบใช้ง่ายแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ค่อยกังวลเรื่องสีผิวเท่าไหร่นะคะต่อมาเป็นอันนี้เป็นของลูนาโซนะอันนี้เบอร์ขาวสุด001จริงๆถ้าผิวนิ้งปกติจะใช้เบอร์003ใช่ไหมคะแต่อันนี้นิ้งเอามาใช้เป็นใต้ตาเป็นไฮไลท์เฉพาะจุดนะคะเป็นเบอร์ขาวก็เลยใช้เป็นอันนี้เป็น001เอามาใช้นะครับคือที่เลือกใช้อันนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่หนักคือถ้าสมมติว่านิ้งใช้รองพื้นชูใช่ป่ะคะเบอร์เข้มแล้วเราใช้ไฮไลท์สว่างเนี่ยคือมันหนาไปไงคืออันนี้มันเน้นปกปิดนิดนึงแต่อันนี้มันไม่ได้เน้นปกปิดมาให้ความเป็นผิวก็เลยค่อนข้างที่จะแบบโอเคนิดนึงนะคะต่อมาอันนี้เป็นแท้งอันนี้เป็นจริงๆใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะอันนี้เป็นของ MAC นะคะนิ้งซื้อมานานมากแล้วกระปุกนี้ไม่ถึงกระปุกเปล่าๆนะนิ้งเอามาใส่รองพื้นด้วยความที่ว่านิ้งอ่ะชอบรองพื้นของซิดเล่ที่เป็นซองแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ว่าถ้าพกเป็นซองเนี่ยมันลำบากแก่การใช้งานนิ้งก็เลยเอามาใส่เป็นแท้งนะคะซึ่งแท้งเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีสีพอดีผิวของนิ้งขั้นล่างสุดจะเป็นเบอร์2บวกนะคะจะเป็นผิวโทนชมพูนิดนึงคือเขาเรียกว่าอะไรโทนออกไปทางชมพูแล้วก็เบอร์1โทนเหลืองอันนี้เอามาบางทีเอามาผสมกันถ้าอยากต้องการหน้าสว่างขาวสุดเป็นไฮไลท์เหมือนกับคล้ายๆของลูนาโซเลยแต่อันนี้นิ้งจะใช้เฉพาะแบบใช้แต่เอ็ดซิลเล่อันนี้ของซิลเล่นะซิลเล่จะให้ความบางแต่ว่าปกปิดประมาณนึงคุมมันดีมากคุมมันถ้าเทียบเท่ากับเอสเต้เลยแต่ว่าให้ความบางและดูเบากว่าก็คือไม่หนักหน้าจนเกินไปไม่ได้เน้นการปกปิดมากมายก็คืออันนี้ใช้นะคะต่อมาอันนี้เป็นไพรเมอร์นิ้งเลือกใช้ของเบเนฟิตแล้วก็ของอันนี้เป็นเบสชูสีม่วงใช้สลับกันแล้วแต่วันคือถ้าวันไหนแบบเรารู้สึกหมองมากๆนิ้งจะใช้ชูเพราะว่าสีม่วงเนี่ยมันจะช่วยปรับให้ผิวนิ้งดูสว่างคือตอนแรกนะจุดแรกที่เราทาเราจะรู้สึกสว่างแต่พอเราลงแต่งหน้าจนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะรู้สึกพอดีมากคือมันจะแบบเหมือนกระจายแสงแบบช่วยให้แบบหน้าเราดูแบบไบรท์ดูสุขภาพดีทั้งที่แบบอดหลับอดนอนนะคะอันนี้จะใช้เน้นสำหรับวันที่นิ้งทำงานเกี่ยวกับสถาปัตย์นะคะเพราะฉะนั้นบางวันจะไปดูไซต์งานบ้างนิ้งก็เลยใช้เป็นเบเนฟิตเพราะว่ามันช่วยค่อนข้างที่จะช่วยควบคุมความมันแล้วก็ทำให้เครื่องของสำอางติดทนมากเป็นพิเศษนะคะต่อมาอันนี้ขาดไม่ได้เลยอันนี้เป็นกระปุกแม็กเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้นิ้งไม่ได้ใส่ของแม็กนะนิ้งใส่เป็นไฮไลท์เนื้อครีมเป็นไฮไลท์บาร์มอันนี้ของ 3CE นะคะกระปุกใหญ่ขนาดนี้ซึ่งไม่ได้พกอ่ะคือพกไม่ไหวอ่ะมันใหญ่มากเลยดูสิก็เลยเอามาใส่เป็นอันนี้นะคะเพราะว่าเราใช้ต่อวันอันนิดเดียวอยู่แล้วนิ้งจะบอกข้อดีของมันคืออะไรมันเป็นเนื้อบาล์มนะคะก็เลยเดี๋ยวป้าดอดนิดนึงใช้นิดเดียวเท่านั้นแล้วคือพอมันทาไปใช่ป่ะเนี่ยมันเป็นไฮไลท์ที่แบบ
สวยอ่ะแล้วคือพอเกลี่ยไปแล้วอ่ะมันแห้งเลยอ่ะนึกออกปะดูดิมันแห้งเลยอ่ะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติคือแบบไม่เยอะเกินไปอ่ะเพราะฉะนั้นแบบนิ่งใช้แค่บริเวณตรงเนี้ยบางๆแค่เนี้ยแล้วก็แบบอยู่อ่ะแบบโอเคแล้วก็เนื้อมันไม่มันคือมันเป็นเนื้อบางนะคะแห้งแล้วมันก็จะแบบไม่กึ่งฝุ่นออกแบบวาวๆนิดนึงแบบสาวเกาหลีนะคะเกาหลีเป็นงั้นแหละนิ่งอ่ะเกาหลีหน้าเกาหลีมากเลยเกาเหลามากเลยตอนนี้ต่อมาเป็นน้ำหอมอันนี้โจมาโลนอันนี้นิ่งใช้กลิ่นออเรนจ์นะคะออเรนจ์บอสซัมกับชาแนลบางทีผสมกันแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะนิ่งแนะนำว่าให้เอาโจมาโลนกลิ่นออเรนจ์นะผสมกับพีโอนี่หอมมากคือพีโอนี่นิ่งไม่ได้ติดอยู่ตรงนี้นะคะอยู่อีกที่หนึ่งก็เลยไม่ได้เอามาโชว์แต่ว่าใช้ออเรนจ์กับพีโอนี่เข้ามากแต่ว่าพอออเรนจ์มาผสมกับชาแนลก็ไปกันได้เหมือนกันเพราะว่ากลิ่นอันนี้มันคล้ายๆกันแต่อันนี้นิ่งซื้อมาแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นสไตล์นี้นะคะแล้วก็เป็นรีฟิลเป็นเติมแบบเป็นขวดอย่างอีกทีนึงพกพาง่ายอันนี้ไม่ได้ซื้อขวดใหญ่ไม่ค่อยชอบอะไรขวดใหญ่ๆมันพกยากต่อไปก็เป็นลิปสติกจริงๆมีหลายยี่ห้อนะแต่ว่าพกของแม็กเพราะว่ายี่ห้ออื่นมีสีแรงๆแล้วก็มีอิลามาสก้าอีกอันนึงที่เป็นสีเทสซึ่งเขาเลิกผลิตไปแล้วซื้อตุนไว้2แท่งนะคะก็ใช้สลับกันอันนั้นมันจะค่อนข้างแห้งนิดนึงอ่ะถ้าแบบเราแบบบางวันแต่ส่วนมากจะทาสีส้มอันนี้ Ravishing นะคะแล้วก็ Fangotone อันนี้แล้วก็อันนี้เป็นของ Maybelline สีนูดเลยนิ้งเอามาผสมกับสีส้มจัดๆเพราะว่ามันจะทำให้ดรอปลงหรือผสมกับสีชมพูจัดๆก็ทำให้ดรอปลงเหมือนกันนะคะหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นของที่โชว์ไปแล้วตะกี้นี้หมดแล้วทั้งหมดจุมากใส่ได้มหาศาลมากจัดดีๆค่ะต้องแบบแล้วก็มีใครแบบอยากแชร์อะไรอย่างเงี้ยแชร์มาบอกนึงได้นะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอปิดเส้นอย่างนึงนอกเรื่องอันนี้ไม่เกี่ยวกับไปทำงานนะสีเปล่าเจ็บไหมมันเป็นเนื้อแมทนะแต่ไม่แห้งมันเป็นเนื้อมันเป็นเนื้อแมทคือมันแห้งแหละแต่ว่ามันไม่เท่ากับบางแบรนด์ที่แบบแห้งแล้วแบบแตกละแหงแบบอันนี้ทั้งวันอันนี้นี่ตอนประมาณยิ่งทำคลิปตอนตีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทนมากกินข้าวก็ยังอยู่อาจจะหลุดแค่ข้างในตรงนี้นะคะแต่ตรงปากบนตรงนี้อยู่ครบนะคะอันนี้เป็นของสลีแมทมีจริงๆมันมีหลายสีนะแต่ว่านิ้งเลือกใช้สีนี้เพราะว่าเข้ากับสีผมแล้วก็พอทาปุ๊บหน้าสว่างคือจริงๆคือพอนิ้งทำสีผมเนี่ยหน้ามันก็เลยสว่างแบบกว่าสีน้ำตาลที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคือผิวเราเป็นคนผิวแบบค่อนข้างที่จะแบบไม่ขาวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าผมสีผมไล่เรียกกับสีผิวมันจะทำให้เราดำนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแต่ว่าสีนี้ก็ไซซ์ชั้นโน้แบบก็นิดนึงอ่ะอยากทำเก็บไว้อ่ะคลิปเนี้ยไม่มีอะไรมากเป็นคลิปที่อยากทำเฉยๆนะคะต่อไปคลิปหน้านิ้งจะมาทำนิ้งจะมาพูดถึงเรื่องผมนะคะเพราะว่ามีหลายท่านถามนิ้งมาว่าแบบนิ้งใช้อะไรแต่จริงๆนิ้งเคยทำไปแล้วนะแต่ว่าแบบเหมือนพอนิ้งทำสีผมแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมาถามว่าแบบผมไม่เสียหรออะไรอย่างเงี้ยนิ้งก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังในคลิปหน้านะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นี่ขอเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเวลามันจะแบบเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวลงไม่ได้โอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบาย